็เนี่ยนะครับวันนี้ก็พี่เขามาณตลาดกอบคุณนะฮะก็เอาพ่อแม้นวัดโพหักมาขายนะฮะผมก็อยากจะรู้รุ่นนะฮะมีวิธีเดียวครับต้องแกะทองออกก่อนนะครับแกะทองออกก่อนตอนนี้ก็กำลังนั่งแกะอยู่นะฮะใช่เปล่าไม่รู้เดาเอานะครับเดาดูเดาดูปฏิบัติการเลยครับแกะเรื่อยๆนะฮะอย่าลืมนะครับเปลี่ยนพระเครื่องเป็นเงินสดนะครับติดต่อเรานะครับเพจฟันขวานพระเครื่องนะครับแล้วพระที่เราซื้อได้เนี่ยเราก็จะมาเอามาประมูลในราคาที่ไม่มีราคาเริ่มต้นนะฮะในรายการซื้อให้รู้ซอยตามรอยน็อตเจมแบงค์นะครับผมเฟซบุ๊กพระเครื่องสันขวานนะครับแจกรางวัลทุกวันพฤหัสนะครับและวันศุกร์นะครับ17นาฬิกาเป็นต้นไปนะฮะอาจจะเลทเล็กน้อยนะครับดูก่อนนะฮะเผื่อใช่เราก็นะฮะแกะดูฮะว่ามันเป็นรุ่นไหนนะครับมาเหรียญเดียวเราก็ซื้อนะฮะขอให้เป็นพระหลักพระสายเรานะฮะพระยอดนิยมประจำจังหวัดนะฮะไม่เคยปล่อยพลาดนะฮะลุ้นครับลุ้นเหมือนแกะเหมือนแกะของของขวัญนะฮะวันเกิดใกล้เคียงกันนะครับแกะทองขาดนี่สบายเลยอันนี้เป็นคราบอะไรคะเทียนครับเทียนเวลาอัดกรอบนะครับนะเราก็ต้องมาติดที่หูนะฮะติดที่หูอันนี้เขาล่อเทียนไหมนี่ใช่ครับเจ้าของนั่งเงียบเลยฮะกลัวแทงทองขาดนะครับผมไม่ได้อาศัยความชำนาญนะครับมั่วครับผมรบกวนทีมงานเอาครีมให้หน่อยครีมอยู่ตรงนี้เอาตอนตัดเนาะโลชั่นก็ได้ครับงั้นตอนนี้ใกล้จะออกแล้วนะฮะพยายามจะแกะให้ดีที่สุดนะเผื่อไม่ใช่รุ่นนั้นแต่ผมว่าต้องดูกระด้งหน่อยผมว่าไม่น่าใช่รุ่นแรกนะครับใช่นี้ครับต้องทำให้ทองมันแบนก่อนนะฮะเพื่อหน้าทองจะได้กว้างๆจะได้ออกมาสะดวกถ้าเป็นรุ่นแรกแล้วไม่ได้ซื้อคงน่าเสียดายฮะโอ้โหพอสอไม่มีเลยพี่
โอ้โหไปเยอะนะฮะถ้าเป็นรุ่นแรกมันก็จะขึ้นกระด้งตรงนี้พี่เซียนคนที่สองดูนะคะเป็นยังไงบ้างสภาพใช่ครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงคือสองติดคราบสบู่เยอะครับเทียนถ้าเป็นรุ่นแรกนะเป็นรุ่นแรกเนี่ยดูง่ายๆเลยตัวตรงเนี้ยกับตัวตรงเนี้ยต่อให้สึกยังไงนะเลี่ยมอย่างเงี้ยตัวกระด้งเนี่ยมันจะต้องแอ่งขึ้นมาเนื่องจากบล็อกหน้ามันเล็กกว่าบล็อกหลังยังไงจุดตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเห็นปีกไหมพี่เนี่ยจะต้องแอ่งขึ้นมาเลข84หางดาบเนี่ยมันจะต้องไม่แตกอันนี้มันแตกในตัวมันแล้วเนี่ยตรงเนี้ย5นาฬิกาเนี่ยมันจะห่อขึ้นมาสึกยังไงมันก็ต้องอยู่พี่เพราะตรงนี้เป็นที่ที่ไม่สัมผัสอะไรเลยมันอยู่ในกรอบทองใช่ไหมพี่ถ้าพี่แขวนเปื่อยเนี่ยโอกาสหายมันเป็นไปได้แต่ถ้าพี่เลี่ยมแบบเนี้ยเหงื่อกินยังไงมันต่อให้มันสึกไงมันก็ต้องดุ้งขึ้นมาพี่มันก็ต้องดุ้งขึ้นมาแน่นอนอันนี้น่าจะเป็นรุ่น3ไปแล้วเพราะจากตรงเนี้ยใน8เนี่ยใน4เนี่ย94ตรงเนี้ยมันแตกเนี่ยพี่ดูพี่สังเกตดูนะเดี๋ยวผมให้ดูครับผมก็แกะมาแล้วนะฮะแกะออกมาแล้วแล้วก็อธิบายพี่เขานะครับว่ารุ่น1และรุ่น2ต่างกันอย่างไรใช่นะฮะต่างกันอย่างไรอธิบายจบนะฮะรุ่นแรกจะเป็นพ่อแม่รุ่นแรกคือ2494รุ่น2นะฮะจะเป็น24แกะบล็อกใหม่เป็น98นะฮะก็ได้อธิบายจุดตำหนิจุดต่างๆจากหนังสือนะฮะราชบุรีนะฮะให้พี่ออกเข้าใจนะตอนนี้พร้อมทองนะฮะก็ทองนี่ก็3กรัมกว่า3กรัมกว่าเนี่ยร้านทองก็ซื้อเข้าประมาณกรัมละ800นะฮะเราก็ตอนนี้กรัมละ 1,000 เลยให้กรัมละ 1,000 นะฮะส่วนอันนี้เราก็มาพี่ชายเรียกเท่าไหร่ครับ 7,000 ครับ 7,000 นะฮะขอนิดนึงต่อคํานึงอ่ะต่อคํานึงแล้วกันพี่เอาไป 6,500 โอเคมั้ยต่อ500พอโอเคนะครับเรื่องได้เสียครับครับผมอย่าลืมนะครับเปลี่ยนพระเครื่องเป็นเงินสดนะฮะติดต่อเรานะฮะเพจสันขวานพระเครื่องนะฮะติดตามเราได้ที่ YouTube สันขวานใช่ Facebook สันขวานนะครับหรือเบอร์โทรศัพท์ผมนะครับ0928375218นะครับหรือจะติดต่อทางเพจก็จะขึ้นเบอร์ไว้ให้ที่ด้านขวามือนะครับผมอย่าลืมตามมาประมูลนะฮะพระเครื่องนะฮะวันพฤหัสกับวันศุกร์นะครับรายการซื้อให้รู้ซอยตามรอยน็อตเจมแบงค์นะครับผมสำหรับวันนี้ก็จ่ายตังค์แล้วกันนะฮะจ่ายตังค์นะฮะจ่ายตังค์ค่ะจ่ายตังค์ครับนี่ครับพี่ชายขอบคุณครับพี่คงครับเฮ้ยจ่ายตังค์โอโพไซดอนนี่ก็อย่างนี้นะครับถ้าเกิดใครไม่สะดวกนะครับมาหาเราที่ตลาดกอกุลได้ครับใช่วันพุธและวันอาทิตย์มีนัดใหญ่นะครับผมหรือไม่ก็มาหาเราวันที่เรามีไลฟ์เนี่ยพฤหัสศุกร์เนี่ยมาขายได้เลยเราอยู่ที่ตลาดกอกุลนะครับใครอยู่ใกล้ๆระแวกนี้มีพระโซนราชบุรีมาเจอเราที่นี่ได้นะครับซื้อจริงครับซื้อรู้ซอยครับขอบคุณครับครับเชียบ